from this kit. ต่อมาก็จะใช้ปากกาแล้วก็ดินสอสี ก็จะดูกับสัญลักษณ์อันนี้ค่ะ ว่าอะไร อย่างอันนี้อันแรก เบอร์ 154 ก็จะเขียนสัญลักษณ์เลยว่า 154 แล้วเขาก็จะเป็นรูปดอกไม้ ก็จะเขียนวาดไปเลยเป็นรูปดอกไม้ แล้วเราก็จะทำไล่ไปจนครบ 40 สี เสร็จแล้วเราก็จะเอานี้มาแปะบนกล่องอันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นอันนี้154 ก็ที่ทำมาสำหรับอันนี้นี่นะก็ไล่ไปก็ทำมาก็เนี่ย
็ทำงานตามสีเขาจนถึงตรงนี้นี้ก็เตรียมของสำหรับใส่เสร็จอันนี้ตอนนี้แล้วก็ค่อยมาดูว่าอันนี้เขาใช้เป็นอะไรก็ตัวหนึ่งห้าสี่เสร็จแล้วก็ค่อยมาเทใส158ก็ใส่ไปเรื่อยๆจนครบก็เตรียมไว้ก็จะได้เหมือนอย่างนี้ที่เราใส่ครบตั้งแต่ละสีไปกาเขาจะมีให้สองหัวนี่ค่ะใส่เลยขี้ผึ้งใส่ขี้ผึ้งใช่ประมาณนี้นี่ก็เตรียมพร้อมสำหรับที่จะทำผ้าติดเพชรได้เลยก็ลำดับถัดมาก็จะคำนวณว่าในแต่ละวันอ่ะจะใช้ทำประมาณไหนก็อย่างอันนี้ก็ประมาณ60คูณ72เซนติเมตรก็จะคำนวณจะใช้ประมาณน่าจะแบ่งประมาณนี้3ส่วนนี้4ส่วน day 1 day 2 t 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I calculate doThis diamond painting about 12 day. พอได้ครบทั้ง12ช่องอ่ะก็จะใช้กรรไกรหรือไม่ก็คัตเตอร์อันนี้ก็จะเปิดมาจนถึงที่เราขีดเอาไว้เมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็
จะประมาณแนวเส้นนี้ไปแล้วก็จะใช้มีดกรรไกรก็คัตเตอร์ถึงกี้ที่วางไว้ที่ว่ามีเส้นนี้และเส้นนี้ก็จะตัดไปถึงเสร็จแล้วก็ประมาณนั้นไปขยี้เหมือนเดิมหรือใช้กรรไกรจะมีเส้นที่เราตัดนีก็ทำนี้ไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บจบจะเห็นว่าใช้คัตเตอร์นี่ใช้กรรไกรThank you for watching this my video. Bye.